พี่ธิดาคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องๆที่มาปฏิบัติสหกิจศึกษาที่โรงพยาบาลเนี่ยค่ะเขาจะได้ทำอะไรบ้างคะพี่ค่ะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างของนักศึกษาออกสหกิจของด้านอนามัยความปลอดภัยเลยนะคะค่ะคำว่าอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอะค่ะคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทำกับในสถานประกอบการเท่านั้นแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลก็ถือเป็นสถานประกอบการอย่างหนึ่งและซึ่งมีความเสี่ยงต่ออันตรายต่อสุขภาพเนี่ยมากกว่าโรงงานอีกนะคะทางเราก็เลยอยากให้น้องที่มาฝึกที่นี่ค่ะได้รับความรู้ประสบการณ์จริงทั้งในโรงพยาบาลและโรงงานเลยนะคะก็เลยแบ่งการศึกษาเนี่ยเป็น2 ส่วนนะคะคือเป็นเหมือนกับเป็นผู้จัดการโครงการทั้ง2โครงการทั้ง1คือโรงพยาบาลและโรงงานด้วยนะคะคือพอมาฝึกเนี่ยวัตถุประสงค์ของงานช่วยความปลอดภัยนะคะก็คือว่ามีจุดมุ่งหมายคือว่าให้ผู้ที่ทำงานในวัยแรงงานนะคะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยของการทำงานณองค์กรนั้นๆ นะคะในของโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีเป็นข้อมูลให้นะคะให้ทำจริงเลยว่าถ้าเมื่อน้องจบไปแล้วไปทำงานจริงเนี่ยถ้าน้องไปถึงปุ๊บเนี่ยเจอปัญหาแล้วจะแก้ยังไงจะมีเป็นข้อมูลปัญหาให้นะคะอย่างเช่นจะให้น้องจัดการปัญหาเรื่องของหน่วยงานทันตกรรมนะคะทันตกรรมมีปัญหาคือว่า1เจ้าที่สัมผัสสารเคมีเยอะมากสารประหลอดการทำพวกของเลซินทำฟันปลอมทำแม่พิมพ์ต่างๆใช่ไหมคะปัญหาตรงเนี้ยน้องจะทำการแก้ไขยังไงให้คนที่ทำงานเนี่ยปลอดภัยจากการทำงานมากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็จะให้น้องสามารถครีเอทเองได้เลยว่าจะแก้ปัญหาโดยวิธีไหนอย่างไรและเมื่อไหร่ตามลำดับความสำคัญของปัญหาที่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพนั้นๆนะคะเมื่อน้องเราไปครีเอทแล้วเนี่ยคือจะเปิดกว้างให้น้องคิดเองก่อนเราเนี่ยที่กระตุ้นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จะต้องครีเอทงานได้นะคะครีเอทงานได้เสร็จ1 2 3 4น้องจะทำอะไรเอามาคุยกับพี่ซิว่าสามารถทำต่อไปได้ไหมและความเป็นไปได้ของการแก้ไขของน้องๆเนี่ยจัดการได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อได้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะน้องทำเลยนะซึ่งตรงนี้ค่ะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลนพรัตน์ที่มีศักยภาพของการทำงานช่วยในความปลอดภัยอยู่แล้วเรามีทั้งแพทย์อาชีวะเวชศาสตร์พยาบาลอาชีวะนามัยนะคะแล้วก็นักวิชาการสาธารณสุขและช่วยในความปลอดภัยนักอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆตัวนี้แล้วค่ะเอาเมื่อน้องเห็นว่าโครงการเนี่ยจะแก้ยังไงเอามาซิว่า1 2 3อย่างเช่นน้องคิดว่าปัญหาตรงเนี้ยที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนื่องจากว่าบุคลากรขาดความรู้ขาดความตระหนักเรื่องอันตรายจากการทำงานเรามีพยาบาลมีแพทย์ให้แพทย์พยาบาลมาช่วยสอนได้ไหมนะคะก็มาช่วยน้องสอนให้ความรู้มาสอนแทนน้องได้เลยค่ะแล้วก็น้องก็อาจจะมาช่วยในเรื่องของการประกอบการสอนหรือว่าสอนในพาร์ทอื่นที่ตัวเองสามารถที่จะให้ความรู้ประชาชนได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่น้องเห็นว่าแก้ปัญหาจะแก้ยังไงลองลงมือทำจริงซิโดยมีพี่ๆพยาบาลอาจารย์แพทย์ที่วิชาการเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะคะพอจัดการเสร็จแล้วเนี่ยลองดูซิว่าผลที่น้องทำไปเนี่ยมันประสบผลสำเร็จแค่ไหนพยายามจะสอนน้องถึงการทำงานจริงนะคะการอย่างเช่นการใช้เรื่องของDeming Circle PDCA น้องแก้ปัญหาและดำเนินโครงการแล้วผลจากตรงนั้นเนี่ยประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นองค์กรของการศึกษาด้วยเมื่อน้องทำโปรแกรมหรือทำโครงการเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมีการนำเสนอผลงานตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะเชิญทางอาจารย์แพทย์อาชีวะเนี่ยค่ะมาร่วมรับฟังน้องพรีเซนต์ร่วมในการที่ว่าให้ข้อเสนอแนะนะคะจนถึงเรื่องของเชิญหน่วยงานมาว่าเนี่ยที่น้องทำโครงการไปเนี่ยได้รับผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเกิดความพึงพอใจกับเจ้าของหน่วยงานที่น้องลงไปหรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะนำเสนออีกอย่างนึงนะคะคือถ้าเกิดว่าน้องที่ไปฝึกโรงงานเนี่ยก็จะได้ความรู้ของโรงงานที่เข้มข้นแต่โรงพยาบาลเนี่ยจะนำน้องเนี่ยถ้ามีโอกาสจะไปฝึกงานที่โรงงานด้วยนะคะหรือว่าเช่นเราจะมีการส่งเสริมพนักงานน้องไปด้วยไปการจัดการเรื่องของความเสี่ยงต่างๆตรงนี้ค่ะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่น้องจะได้สองเด้งเลยสองอย่างเลยเป็นการดีลที่โรงพยาบาลเองก็ดีลกับโรงงานอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ก็คิดว่าไหนๆเนี่ยมาฝึกที่โรงพยาบาลแล้วนะคะฝึกที่โรงงานหรือฝึกที่อื่นเนี่ยไม่มีโอกาสเห็นแบบนี้นะคะก็จะพยายามที่ว่าให้น้องได้มีโอกาสศึกษาด้วยอย่างเช่นในเรื่องของกระบวนการทำคลอดนะคะซึ่งจะเห็นว่าถ้าไปโรงงานเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นกระบวนการนี้อยู่แล้วค่ะกระบวนการทำคลอดกระบวนการรักษาศพ
่ะใช่ไหมคะก็พยายามให้น้องๆเนี่ยได้เป็นเหมือนกับของแถมตรงนี้ด้วยไปดูซิว่าเวลาที่คุณแม่เราอ่ะคลอดเรามาลำบากลำบนแค่ไหนนะคะมีหลายๆคนนักศึกษานะคะพอมาดูเสร็จโอ้โหพี่หนูรักแม่ขึ้นมากเลยรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยแบบน่าสงสารเนาะแม่กว่าจะคลอดเรามาได้เนี่ยแม่ลำบากลำบนแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะหนูมาฝึกงานที่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดมาไกลๆหนูจะไม่ทำตัวให้แบบว่าอะไรให้พ่อแม่เป็นห่วงนะคะหรือว่าในเรื่องของกระบวนการฉีดศพใช่ไหมคะบางคนแบบพอจะไปดูเนี่ยหนูตื่นเต้นมากแล้วเมื่อคืนนั้นนอนไม่หลับเลยแต่ก็อยากไปดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูแต่ก็คือพยายามจะเน้นให้นักศึกษาออกสหกิจเนี่ยว่าไม่ว่าไปดูกระบวนการใดๆก็ตามนะคะจะต้องเอาสิ่งที่เราศึกษาเรียนรู้อะค่ะทั้งหมดเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราเห็นณตรงหน้าว่าทุกขั้นตอนที่ทำเนี่ยสิ่งที่เราเรียนมาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานเนี่ยต้องมีอะไรบ้างให้เขาเกิดความเห็นที่ชัดเจนว่าเหมือนกับอยู่ในสายเลือดนะคะเดินไปทางไหนเดินไปห้องอาหารไปห้องน้ำตรงไหนบ้างเป็นความที่ไม่ปลอดภัยของเราและเราจะจัดการแก้ไขได้ยังไงค่ะพี่ค่ะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะคะ คะงั้นเมื่อภาพเราให้พี่ธิดาให้ภาพรวมถึงการออกปฏิบัติสหกิจของนักศึกษาที่นี่แล้วนะคะคุณขออนุญาตถามต่อไปเลยค่ะว่าคุณลักษณะและสมรรถนะของบัณฑิตที่สังคมต้องการเนี่ยค่ะ จะต้องเป็นยังไงคะพี่ค่ะในตอนนี้นะคะยิ่งว่าสังคมของประเทศสังคมของโลกค่ะ นั้นในเรื่องของการภาคอุตสาหกรรมการผลิตใช่ไหมคะโรงงานสรรพากรการเนี่ยเกิดขึ้นมามากมายอะค่ะอันดับแรกๆเลยเนี่ยสิ่งที่ทางโรงงานหรือว่าสรรพากรการต้องทำคือต้องทำตามกฎหมายใช่ไหมคะข้อบังคับตามกฎหมายอะค่ะเป็นหัวใจสำคัญนะคะว่าเราถ้าทำงานจริงเนี่ยจะต้องมั่นใจมาตรฐานและต้องค่อนข้างจะเคร่งครัดนะคะไปทำไปเติมเต็มกับโจทย์ให้กับทางโรงงานหรือสถาบันการต่างๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีการทำตรงนี้ถือว่าผิดกฎหมายผิดขั้นตอนไปซึ่งหลายๆที่เราอะค่ะรักษาชีวิตความปลอดภัยเนี่ยเป็นความคาดหวังของเขาเลยว่าถ้าเราจบไปเนี่ยจะไปเป็นผู้ที่ชี้นำทิศทางของบริษัทหรือโรงงานเนี่ยไปให้สู่ความถูกต้องตามกฎหมายยังไงซึ่งมันจะลิงก์ไปถึงที่ว่าเป็นผลประโยชน์เป็นผลกำไรของบริษัทเขากลับคืนมาด้วยนะคะนอกจากว่าประโยชน์ทางด้านกฎหมายเนี่ยด้านขององค์กรเราต้องมีคุณลักษณะที่ว่าจะทำยังไงนะคะนอกจากองค์ความที่เรียนมาแล้วเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงต้องเป๊ะนะคะต้องใช้ได้หมด